ในคลิปนี้นะครับก็จะแนะนำแอปพลิเคชันนะครับที่จะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพตัวเครื่องสำหรับคนที่ใช้มือถือ a อ d ด o i d มาระยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเครื่องมันแหลกนะครับเครื่องเริ่มทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพรู้สึกว่าเอออยากจะหาแอปพลิเคชันอะไรนะครับมาทำการเช็คนะครับตัวเครื่องว่าทำงานปกติอยู่ไหมนะครับแล้วก็มีอะไรที่ทำงานผิดปกติบ้างนะครับก็แนะนำแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับ แอนชินเนอรนะครับก็หลักๆแล้วเป็นแอปในช่วยในการทำความสะอาดนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังช่วยในการตรวจสอบเครื่องพื้นฐานนะครับตรวจสอบพวกแรมนะครับแล้วก็เคลียร์เครื่องของเรานะครับให้ปัสจากพวกขยะแล้วก็สิ่งที่จะดึงเครื่องให้มันหน่วงมันแหลกนะครับก็ลมาใช้ได้ฟรีจากเพ t โต e นะครับเข้ามาครั้งแรกนะครับก็ อนุญ,ญาตสิ์ให้ครบก่อนนะคะแอดจะมีการบอกนะครับว่าเราจะต้องไปอนุญาตสิทธิ์อะไรบ้างนะครับอ,อย่างอันนี้ก็กดเปิดการดูแลอุปกรณ์ไว้นะครับแล้วก็หาตัวแอปแอดคินเนอร์นะฮะนี่นะฮะที่เป็นรูป Android ถึงไม่กว่าเนี่ยนะครับเราก็กดเปิดนะคะะรับเมื่อลงที่เสร็จแล้วเราก,กดแบ็คกลับไปนะครับตรงนี้นะฮะ เราจะเห็นมีโชว์เป็น memory storage system นะครับแต่มันจะยังไม่รู้สถานะนะครับเราต้องกดแตะปุ่ม go นะครับนี่ก่อนนะครับเพื่อให้เครื่องเนี่ยทำการตรวจสอบนะครับว่า status ของเครื่องของเราปัจจุบันเนี่ยอยู่ในสถานะไหนนะครับอ่าตรงนี้ใช้เวลาไม่นานนะฮะก็รอ,อตัวแอปพลิเคชันทำการสแกนนะครับอ่าเมื่อครบแล้วนะฮะตรนนี้ก็จะเห็นแล้วนะครับว่า เครื่องของเราเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีพวกแรมนะครับแรมถ้าใช้แอปตัวนี้เคลียร์นะตอนนี้เลยเนี่ยจะได้แรมเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ107่งเมกนะครับซึ่งตรงนี้คขึ้งหรือว่าเครื่องเมื่อในใช้มานานแค่ไหนแล้วพอดีเครื่อง,องผมได้เพิ่งเปิดเครื่องมาและเพิ่งดีไซน์เครื่องมาแลนะ้วอ่าตัวแคตของแอปนะฮะก็หนึ่งร้อยหนึ่งจุดหนึ่งสี่จิกาไบต์นะครับอ่า แล้วก็ตรงนี้นะครับแนะนำว่าให้ติ๊กไว้ด้วยนะครับปกติแล้วมันก็จะติ๊กอยู่แล้ว i n t e l l i g e n t optimization with a n d h i n d e r นะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของแอปตัวนี้เลยนะครับก็จะทำให้เครื่องเนี่ยมันทำงานได้ดีนะครับฉลาดขึ้นนะฮะแล้วก็จะใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับกดตกลงไปนะครับแล้วก็แตะปุ่มคลีนนะฮะปุ่มเมื่อกี้เนี้ยแล้วก็แตะปุ่มคลีนอีกทีหนึ่งนะครับ ครั้งแรกที่เราแตะเนี่ยจะเป็นการสแกนหาปัญหาต่างๆในตัวเครื่องนะครับมีอะไรที่สามารถจะจัดการได้บ้างนะครับอ่าตรงนี้นะครก็เขาก็จะสรุปประสิทธิภาพนะครับว่าน่ามีเคกียร์แรมไป107 m เมกนะครับแล้วก็แคชไฟนะฮะขีดไป1.14่งจนะะิะบแล้วก็เพิ่มสิทธิภาพของตัวเครื่องด้วยเทคโนโลยีของ AntCleanertech เนี่ยได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมานะฮตนะฮก็ตัวเลขมันก็ ถือว่ายอมรับได้ไม่ได้แบบสูงแบบบางแอปที่แบบเออมันเวอร์ไปนะครับสูงที่200-300นะฮะมันจะไปเยอะอะไรขนาดนั้นนะฮะอ่ะตัวนี้นะฮะเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ถือว่าได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ยังประกอบไปด้ยวยฟังก์ชันอื่นอีกนะครับซึ่งฟังก์ชันต่างานเนี่ยมันจะรวมอยู่ในมุมบนซ้ายนะฮะนี่นะฮะแตะมานะฮะจะเห็นเมนูนะฮะตอนนี้เราอยู่ในเรื่องของฟังก์ชันในการคลีนเนอนะะร์นะฮะเดี๋ยวจะมีในเรื่ององงข w h a t s uh, App Manager นะฮะใครที่ใช้ w h a t s App นะคะก็สามารถใช้ w h a t s App Manager ตัวนี้เข้าไปทำการเคลียร์ขยะนะครับรูปเลิฟอะไรต่างๆนะครับ uh, Basic Explorer ตัวนี้ก็จะเป็นแอป,ปในการจัดการไฟล์นะครับประเภทไฟล์สร้างโฟลเดอร์ลบไฟล์อะไรประเนี้ต่างๆนะคร App i n s t a l l ตัวนี้ก็เป็นเหมือนอฟังก์ชันนะครับในการจัดการตัวแอปลิเคชันที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องนะครับ Battery Info ก็จะเกี่ยวกับข้อมูลนะครับของตัว แบตเตอรี่ที่เราใช้งานอยู่นั่นเองนะครับออปชันก็เป็นเรื่องของการปรับแต่งอื่นฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูทีละอันนะฮะอ่านในส่วนของวอ t c h m เ n เจอร์นะฮะเข้ามาก็จะประมาณนี้นะครับโอเคแต่ของผมเนี่ยเนื่องจากผมไม่ได้ใช้ WhatsApp นะครับเพราะนั้นข้อมูลตรงนี้ทุกอย่างมันเลยกลายเป็นศูนย์หมดนะับถ้าเพื่อนๆใช้ Watch App ก็น่าจะเจอขยะหรือเจออะไรที่จะต้องเคลียร์จากในหน้านี้ด้วยนะับโอเคเบสิคเอฟโฟล์นะครับเข้ามาตรงนี้นะฮะก็ใช้นะครับในการเข้าไปตรวจสอบพวกไฟล์ต่างๆนะฮะที่เราเคย ดาวโหลดมานะครับพวกรูปเลิกอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ในการจัดการได้ด้วยนะครับแอปพลิซันนะครับก็เอาไว้ในการตรวจสอบดูนะครับแอปพลิเคชันที่อยู่ในเครื่องนะครับก็ดูว่ามีแอปพลิเคชันไหนนะครับที่แบบเออใช้ขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็เราที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานมันบ่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะเห็นโชว์มานะครับตรงด้านล่างเนี่ยก็เป็นไซส์ของแอปพลิเคชันนะครับเราก็ดูว่า แอปตัวไหนที่เราไม่ค่อยได้ใช้เลยนะฮะก็จัดการอนดิาอร์มันออกไปนะครับก็จะทําให้เครื่องของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมีพื้นที่หน่วยความจำเนี่ยเหลือมากขึ้นนะครับนี่นะฮะโอเคอันนี้ก็อันหนึ่งนะครับต่อไปก็แบตเตอรี่อินโฟนะฮะเอาไว้ดูประสิทธิภาพของแบตเตอรี่นะครับมีอุณหภูมิสูงเกินไปไหมหยุดสถานะไหนนะครับแล้วก็ได้เปิดฟ้าชาร์จไว้หรือเปล่าอะไรนะฮะเพราะว่าไอ้ตรงนี้ขึ้นโนเพราะว่าผมปิดไว้อยู่นะครับเพราะว่าผมไม่ชอบให้แบตร้อนก็จะชาร์จด้วยความเร็วแบบ ปกติไปนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้แอปเสริมนะครับของ a อนด์แบ e r y ลี่นะฮะก็ไปกดดาวน์โหลดจากด้านล่างได้นะฮะเพราะว่าแอปตัวน,นี้ก็ทําแยกออกไปก็ไปเอาไปดาวน์โหลดเพิ่มจากในเพจโซ o า a r นะครับออปชันนะครับออปชันก็เอาเป็นมาดูนะครับว่าทธิภาพโดยรวมเป็นยังไงก็เป็นเหมือนเป็นกราฟิกอินสเตรวมให้อีกทีหนึ่งนะครับอ่าก็มีฟังก์ชันประมาณนี้ครับ ส่วนที่เหลือก็จะเป็นตัว pro version นะฮรแต่ตรงนี้ผมจะเน้นเป็นของฟรีมากกว่านะครับอ่าก็โอเคครับถือว่าเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับมีการใช้งานที่ง่ายนะคะเรียบง่ายก็ถ้าใครชอบนะครก็ไปลองโหลดมาใช้งานดูนะครับก็ขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะฮะใครเข้ามาดูครั้งแรกนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดรูปกันดิ่งแจ้งเตือนนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนสำคัญมากนะครับว่าผมมีวิดีโออัปเดตใหม่ทุกวันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ